s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัตนอิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผมครับผม ครับ EP ที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้ไม่มี EP เจ็เนี่ยแปดแปดวันนี้เราแนะนําตัวกันหน่อยว่าเรามีใครกันบ้างครับโอ้โหอันนี้ผมว่าผมอยากนําเสนอเขาบ้างเลยครับก็มีอ่ะมีผมโจนะครับจากสามวันพอดแคสต์ครับ,รบผมยศ จากอันเดอร์เคสครับผมวิชัยครับไม่อัายังไยังยังเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกูอยากมาทำงี้มาสักลำคันเป็นตัวแบบตัวขันจังหวะแบบมึงต้องทำระเบียบทำไมวะอะไรเงอ่ามีพี่ทันพี่ทันอันเดอร์เคสพี่ทันทักทายหน่อยครับสวัสดีครับ คอเแล้วก็มีวิชัยครับซัมอนฮาวครับป็นมาทำอะไรอะพี่เออไม่าทำอะไรพี่อู้งานอย่างเดียวเลยสัญญากันว่าถ้ากูหลับไปอย่ามาปลุกกูนะจบรายการแล้วเรียกกูด้วยเป็นบาปนะทำบาปนะอย่าทำบาปกันะเดี๋ยวจะบอกเกมไว้นะฮะว่าถ้าพี่วิชัยหลับแล้วเริ่มกลเนี่ยให้ปิดใหม่กูหนีมาอุ้งงานอย่างเดียวเนอโอเคโอเคอ่ะอัปเดตก่อนว่ารายการนี้คือรายการที่เอาไว้พูดถึงข่าวคราววงการลีลัคทัวโลกประจำสัปดาห์เนาะวันนี้เรามีข่าวเตรียมมาเหมือนกันใช่ครับ ครับอุ้ยคุณมีข่าวเตรียมไหมผมมีผมมีงั้นคุณก่อนเลยครับคุณก่อนเลยผมไม่ได้เตรียมมาอย่างนี้เลยอ่าผมเริ่มก่อนก็ได้ผมเริ่มก่อนก็ได้ข่าวของผมเนี่ยมันเป็นข่าวเมื่อประมาณห้าวันที่แล้วข่าวมาในเว็บไซต์ futureism.com ครับครับผมเา้ยผมรู่าวนี้ฮะผมรู้ข่าวนี้ผมเคยเล่าให้พี่ฝังเลยพี่ต้องรู้ดิไม่เคยเล่าพูดไม่ได้แต่พี่รู้โอ้ยโอเคโอเคเห็นมึงกูเห็นมึงเปิดเว็บนี้เมื่อกี้นี่เลยตอนกูเดินเข้าประตูก็นั่งอ่านอยู่โอเคมันคือมันเป็นข่าวที่ลงวันที่สิบสี่ก มันพาดหัวไว้น่าสนใจมากว่า astronomers discover h a n n i b a l l e c t e r stars that w e r e planet c o r p s หรือว่าแปลงง่ายๆคือเจอดาวที่เป็นดาว h a n n i b a l l e c t e r หรือเป็นดาวฆาตกรต่อเนื่องเป็นดาวกินดาวเออที่สวมใส่ศพของดาวเคราะห์ที่มันทําลายไปอ่ะฮะโคมากเลยอ่ะพาดหัวข่าวแล้วยังไงต่ออ้าวเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกเซลล์ตีมรถแล้วเออคอข่าวมาที่ดาวมึงเนื้อข่าวอะพี่คือมันมันบอกว่า มีทีมนักวิทยาศาสตร์จากทางยุโรปเนี่ยเขาไปใช้กล้องไกอาร์สเปซออฟเซอร์เวอร์ตอรี่ชื่อคือเป็นชื่อกไกันนะชื่อคือแบบเบียวอ่ะแบบเชฟปริกเลยอ่ะโอเคเขาก็ไปเจอเจอไวท์เดอะวอลฟคือเป็นดวงดาวไวท์เดอะวอลฟ์สี่สี่ดวงดาวแค่ขาวที่ที่มันเป็นดาวหมดอายุอ่ะพี่ทันคือเวลาจริงๆแล้วเราต้องอธิบายกันว่าดาวเคราะห์หรือว่าดาวเลือกอ่ะ มันจะมีวันหมดอายุของมันเหมือนพี่ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะพอมันหมดอายุเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมดพลังในการปล่อยรังสีหรือว่าหมดพลังในการทําอะไรแล้วก็หมดสมรรถภาพในการเป็นดาวเคราะห์แล้วก็หนึ่งในการหมดสมรรถภาพนั้นน่ะก็คือหนึ่งก็คือการที่เรียกว่าเป็นไวท์เดอรวอล์ืมอ่าทีนี้มันก็ไปเจอว่ามีไวท์เดอรวอลฟสี่ดวงที่อยู่ในในระบบอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยแล้วก็เจอว่าผิวหนังรอบนอกของมันมันมีความบางอย่างที่มันเป็นเปลือกทวีบอ่ะ ของดาวขอ,อดาวอื่นอ่ะคือคือมันตอนแรกเขาก็งงก่อนไว้ว่าทาไมดาวเนี้ยมันถึงมีเปลือกทวีแบบหลากหลายดวงจังเลยวะหรือว่ามีการรวมของดาวเคราะห์หลากหลายดวงมากๆเลยอ่ะคือเปลือกทวีของดาวมันจะมันจะ,นจะต่างๆกันไปใช่แล้วมันมีความแบบหลายชนิดอ่ะเหมือนเราใส่ใส่เสื้อผ้าหลายอันเออหลายแบบอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ไปดูมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอไอไวด์ดาวส์เหล่านี้เนาะมันเป็นการหมดอายุของดาวเลิกที่คล้ายๆกับของ ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยแหละที่มันจะมีดาวบริวารดาวเคราะห์บริวารที่แบบล้อมรอบแล้วก็โคจรล้อมรอบเนาะทีเนี้ยพอไอ้ดาวดวงเนี้ยมันหมดอายุลงมันก็แบบทนแรงโน้มถ่วงที่อยู่ในแก่นโลกของมันไม่ไหวมันก็เลยดูดทุกอย่างอะดูดบแบบดาวบริวารรอบตัวมาให้มันกลายมาเป็นอาร์พอนของมันอีกทีหนึ่งกลายมาเป็นแบบเปลือกที่เป็นทวมีปอยู่บนตัวมันอีกทีใช่เรานึกภาพว่าพอถูกดูด,ดเข้ามาเนี่ยโลกมันก็ดาวคร้อมันก็แตกละเอียดเนาะแตกสลายแล้วก็ผิวหนังของมันก็มาห่อคลุมไอ้ดาวไวเดอร์วอลฟ์เหล่านี้แทน อ่าเออคือมันเป็นทั้งตัวที่ฆ่าดาวเคราะห์เหล่านี้แล้วก็เป็นตัวที่สวมใส่ผิวหนังของดาวเคราะห์เหล่านี้ด้วยคือสมมุติว่าถ้ามองเป็นระบบสุริยะของเราถ้าวันหนึ่งดวงอาทิตย์เราหมดอายุลรหมดอายุไขใช่กลายเป็นดาวแคระขาวแบบนี้ก็คือดูดเอาโลกใช่ดาวมังครพดาวพุธดาวสุกแปลว่ามันก็จะมีผิวแบบสีแดงบ้างสีเขียวบ้างมันดูดยังไงมันดูดยังไงคือปกติแล้วอ่ะ ต้องพูดก่อนว่าดาวเคราะห์เนี่ยที่มันยังคงละ,ะคงสภาพเป็นดาวเคราะห์ได้เพราะ,ะว่าแรงตึงผิวด้านนอกหรือว่าแบบความ,มความมวลของมันด้านนอกอมีรมยรงสามารถ<ม>ต้านแรงโน้มถ่วงได้อยู่แต่พอสักวันหนึ่งมันเริ่มเริ่มหมดอายุขยลงหรือว่าเริ่มอ,อ่อนแอลงอ,ะอ่ะผิวหนังด้านนอกมันก็จะทนแรงโน้มถ่วงที่อยู่ด้านในไม่ไหวมันก็จะกลายไปเหรอใช่มันจะกลายเป็น black โฮลหรือว่ากลายเป็น w h i ์ e h o มันไม่ได้มันไม่ได้ลอยออกไปมันจะโดนดูดเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางกลายเป็นหลุมดําบ้างกลายเป็นดาวแคระขาวบ้างใช่ใช่ใช่ ไปค้นคว้าต่อมันก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้กับดวงอาทิตย์ของของ,ของระบบสุริยะเราอะโลกของเราจะไม,ไม่ไม่ลงเอยอย่างนี้เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะกลายเป็น black โฮลหรือมันจะเป็นอย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่ที่มไ,มไม่ใช่ white dwarf อย่าง,งนี้น<อ>ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีว่าทําไมถึงมีดาวเลือกดวงหนึ่งที่มันกลายเป็นดาวแคร์ขาวแล้วก็ดูดดูดอันรอบข้างมาไว้ที่ตัวเองอะไรย่างเงี้ยทําทําไมถึงเลือกเรื่องนี้มาเล่าอ่ะอ้าวพันหัวมันดูเป็นดาว serial killer มันเป็นดาวกินคนมันเป็นดาวที่แบบพอลองนึกภาพว่าแบบเป็นดาวที่สมมติดาวเนี้ยเป็นฆาตากรเนาะ,ะมันเป็นฆาตากรที่ฆ่าคนเยอะมากอะแล้วมันก็สวมใส่เสื้อผ้าของของคนข,ของเหยื่อที่ผิวหนังเออสวมใส่ผิวหนังของคนที่ตัวเองฆ่าอืม <ediyor> เเมันน่ากลัวตรงนี้แหละเออน่ากลัวอืมอ้าวเมื่อกี้ยังดาวกูอยู่เลยอะไรวะต้องเปรียบเทียบไงต้องเปรียบเทียบหน่อยไงจะได้ดูน่ากลัวขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆผมมีอีกเรื่องสั้นๆอ่าอยากจะเล่าก่อนหรืออยากเปลี่ยนก่อน เปลี่ยนก่อนแล้วกันอ่าได้มีเรื่องผมครับผมไปเจอคดีหนึ่งครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับศุกร์ก่อนก่อนอ่อวาเลนไทน์อ่าเทียที่อเมริกานิวยอร์กฮะเป็นคดีแทงกันนะฮะบนรถไฟซับเวย์นิวยอร์กคือวันที่สิบสามกุมพาเนี่ยมีคนถูกทำร้ายอืมอืมซึ่งคือมันต่างกรรมต่างวาระกันเนาะสี่รายแต่ว่า ตำรวจในสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ก่อเหตุคนเดียวกันอืเพราะว่ามันมันเป็นช่วงข้ามคาบเกี่ยวระหว่างวันที่สิบสามกับสิบสี่ช่วงกลางคืนเราก็เลยคิดว่าเอ้ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะอยู่ในสถานีรถไฟเนี่ยเส้นเดียวกันอือเหตุการณ์แรกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งของวันที่สิบสามเป็นชายชาราวายัยหกสิบเจ็ดปีถูกแทงที่ชานชาาฝั่งใต้รถไฟใต้ดินสายเอแถววอชิงตันไฮส์ครับ ซึ่งโชคดีที่รายนี้ยแค่บาดเจ็บช่วงขาและก้นเท่านั้นก็ไปส่งไป,ประฐมพยาบาลอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ผ่าตัดแล้วก็ปลอดภัยดีไม่ถึงการชีวิตแต่ทีเนี้ยที่น่ากลัวก็คือชายชรลาคนนี้บอกว่าผู้ก่อเหตุตะโกนใส่เขาก่อนที่จะลงมือว่า I am going to kill you บอกก่อนเลยบอกก่อนเลยเออทีเนี้ยอ่ะครั้งนี้ก็ผ่านไปเหตุครั้งที่สองเนี่ยอีกราวสิบสองชั่วโมงต่อมาเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งมี ผู้พบร่างชายถูกแทงคนหนึ่งคราวนี้ยเสียชีวิตอยู่ตรงที่นั่งรถไฟที่จอดอยู่ที่สถานีแถวฟาร์ร k a กเวเป็นแบบสถานีปลายทางด้านใต้สุดของรถไฟสายนี้เออประมาณแบบเราไปสำโรงอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีคนแบบโดนโดนแทงอยู่ที่รถไฟที่สถานีสำโรงตัดภาพมาอีกสองชั่วโมงคราวเนี้ยข้ามวันมาแล้วตีหนึ่งสิบห้านาทีของวันที่สิบสี่มีเหยื่ออีกรายหนึ่งเป็นผู้หญิงสี่สิบสี่ปี คราวนี้เสียชีวิตเหมือนกันถูกแทงทั่วล่างว่าอย่างนั้นค่าวนี้ไปเกิดเหตุที่สถานีบนสุดสถานที่ปลายทางบนสุดของสายแทนอืมแต่เป็นสายเดียวกันนะอืเออทีเนี้ยมันเลยแบบมันเลยเริ่มน่ากลัวแล้วเพราะว่าลายเนี้ยสภาพที่เกิดเหตุในข่าวอ่ะบอกว่าใช้คําว่าบลัดบาสเลยคือเรืองเทเลือด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 อาบที่นั่งและใต้ที่นั่งรถไฟเลยแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานครับแป๊บเดียวตีหนึ่งยี่สิบแปดนาทีก็มีชาย ไรบ้านเป็นโฮมเลสคนหนึ่งถูกแทงตอนที่นอนอยู่ที่บันไดของสถานีรถไฟฟ้าในสายเดียวกันนี่ะสายเดียวกันนี่แหละอืมเ,เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มากอืเพราะว่ามันอยู่ๆก็เกิดเหตุแทงคนสี่คนน่ะแล้วก็สองในสนี่ยันเสียชีวิตอีกด้วยอ่าฮะอืมก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมายเพราะว่าเขาบอกกันว่าตำรวจด,ดูแลไม่ทั่วถึงเลยตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเป็นต้นมาเหมือนคนมันน้อยอยู่แล้วอะ่ะอืมแล้วตำรวจก็ทําหน้าที่แค่ในช่วงเวลาราชการอ่ะแปดโมงถึงห้าโมงเย็น แล้วหลังจากนั้นก็คือแบบโหไม่มีตำรวจเลยคนก็มาแบบเรียกว่าบ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจกันอะไรเงี้ยช่าใจอย่างงี้ปะ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็ไม่ดูแลทั่วถึงด้วยเพราะว่าเห็นว่าคนมันน้อยอยู่แล้วหลังจากช่วงโควิดคนไม่ยอมแบบออกมาอยู่ในที่สาธารณะเยอะๆอืประมาณนั้นอ่าแล้วตอนนี้ก็คือจับไม่ได้ใช่ไหมพี่ยังเป็นเรื่องที่แบบ o n going อยู่ใช่ไหมใช่ยังอืมคือตอนเนี้ยเหตุการณ์มันสงบลงแล้วแต่ว่าเขากำลังหาตัวผู้ก่อเหตุอยู่ผมว่ามันคงยังไม่สงบลงเลยร็วนี้หรอกปะเพราะว่ามัน มันก็จะเป็นเคสใหม่แล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือมันจะเกิดเฉพาะวันเลนทายหน้าวะอ๋อเออเฮ้ยเป็นเป็นวงรอบงี้เหรอเพราะถ้าเขาทําเขาน่าจะทําตออ่ะใช่เพราังจับไม่ได้เพราะมันจับไม่ได้ผมก็เลยคิดว่ามันยังน่าจะยังมีต่อเออเออหรือว่ามันจะกลับมาทีวันเลนทายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดาล้วนๆเลยคือคราวนี้ยที่มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเพราะว่าจริงๆมันเคยมีเหตุที่แทงกันในรถไ้ดินมาก่อนในสายนี้ปะ ไม่ใช่สายนี้แต่ว่าในนิวยอร์กอ่าอันนั้นนะคือตอนปีสอง6ันหกนู้นเลยโอ้แต่ว่าคราวนั้นไม่มีคนเสียชีวิตเลยอืมคราวนี้เป็นครั้งแรกที่แทงกันแล้วตายด้วยอืม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 ก็เลยแบบก็เลยเป็นข่าวใหญ่เรากลับคิดว่าน่าจะหนีไปได้ไม่นานว่ะอืมเพราะว่ามันน่าจะมีกล้องวงจรปิดใช่เห็นด้วยแล้วพยานาพบเห็นน่าจะเยอะใช่มีคนให้ชายชรลาคนแรกที่โดนแทงอ่ะก็ให้รูปประพันธ์สันธานคนร้ายเหมือนกันว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายสูงประมาณห้าฟุตแล้วก็ตัวแบบ ตัวผอมผิวซีดครับประมาณนั้นใส่แมสปิดปากค่าฟุตเนี่ก็ถือว่าไม่สูงนะไม่สูงไม่สูงอืมเขาก็ตามหาตัวกันอยู่แต่ทีเนี้ยสิ่งที่อยากจะเอามาคุยกันนะคือตอนเนี้ยพอหลังจะมีโควิดตำรวจก็เริ่มไม่ค่อยตรวจสอบดูแลรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วมันก็เลยมีคนทําผิดกฎหมายเยอะมากอืมีการแบบเลี่ยงจ่ายค่ารถไฟกระโดดข้ามอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีเหตุแทงกันตามมาจากเขตนี้หรือทำร้ายกันเนี่ย มา,มากขึ้นเรื่อยๆอืมันอยู่ที่ย่านนี่ไหมพี่ไม่รู้สึกว่านิวยอร์กบางย่านมานสถานีมันดูแบบซาวเวชมากๆอ่ะไม่รู้สิเกี่ยวไหมนะอาจจะเกี่ยวเพราะว่าจริงๆงแล้วว่ามันมีปัญหาว่ารถไฟฟ้าของที่นิวยอร์กจรินีผมไม่เคยไปแต่ผมเห็นข่าวอยู่เรื่อยว่าสายรถไฟที่ต่างประเทศบางทีมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สะอาดอใช่ใช่ใช่ขั้สกปรกนิดหนึ่งใครก็เข้ามาได้อย่างเงี้ย ซึ่งตอนอย่างตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีคนไร้บ้านอยู่ในสถานีเยอะมากซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนไร้บ้านจะเป็นคนฆ่าแล้วเนาะใช่เพราะว่าคนไร้บ้านอะจริงๆแล้วเป็นเหยื่อแต่เป็นเหยื่อมากกว่าอาจาจะบอกเป็นเหยื่อมากกว่าอืแล้วประเด็นคือมันเป็นปัญหาที่มันค่อนข้างเราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าการที่มีโควิดเนี่ยมันจะมีอาชญากรรมเยอะขึ้นจากการที่ตำรวจปล่อยปละละเลยหรือว่าคนออกมาน้อยลงอะไรเงี้ยออมันมีความหละหลวมเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้คาดคิดมาข่าวว่าจะมีปัญหานี้ สำหรับผมนะอืมเออแต่เห็นแบบเป็นข่าวใหญ่มากเลยแหละจริงๆมีคนมาลงในกรุ๊ปของอาร์เรย์ดคลับด้วยแต่ว่าเออที่มีคนเอามาลงแล้วก็มีลงภาพภาพหวัดเสียวด้วยเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนั้นใช่อันนี้ก็จริงๆถ้าใครอยู่ในกรุ๊ปอะไรยเดลคลับนะครับก็ขอความกรุณาอนุเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ลงภาพหวัดเสียวดีกว่ามันน่ากลัวเกินไปใช่ใช่ใช่เพราะว่าความทนต่อความสยองของคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับอ่ะไปเรื่องของท่านเฮ้ยผมมีอันนี้มาผมผมเตรียมมาพี่ไปเจอมาจากของไวส์เป็นข่าวเมื่อ เร็วๆนี้ครับอืเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้คือช่วงนี้อ่ะเกาหลีใต้มันช่วงฤดูหนาวอ่ะแล้วหิมะถล่มมันเยอะมากช่วงนี้เลยเหรอช่วงนี้อ่ะโอเคอาจจะประมาณสักวิทีแล้วเลยแต่มันมีหิมะอยู่ในหลายๆเมืองอ่ะครับแล้วสิ่งที่มันตามมาจากหิมะคือการปั้นตุ๊กตาอ๋อปั้นตุ๊กตาหิมะเออแบบปั้นตัวสโนว์แมนปั้นตัวที่แบบการ์ตูนต่างๆอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วมันมีคนในเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองแทจอนเขาเป็นคาเฟ่ร้านหนึ่งแล้ว พนักง,งานของคาเฟ่คิดว่าเฮ้ยทาไมพวกเราไม่ปั้นตุ๊กตาหน้าร้านวะจะได้มีคนมาถ่ายรูปอ,ะอ่ะจะได้เลขเข้าสนใจจากคนในเมืองได้อะ่ะเขาก็ปั้นกันใช้เวลาประมาณห้าถึงหกชั่วโมงเว้ยปั้นตัวเอลซ่าขึ้นมาตัวหนึ่งอะ่ะเอลซ่าไนฟลอเซนอ่ะอ <laughs> <laughs> แล้วก็มันมีติดตาแล้วมันมีดัดแปลงแบบว่าดัดรูปทรงให้มันสวยงามเข้าใจว่าคงคราฟมากมากอ่ะคุณพิจิรกันบอกว่าเขาใช้เวลาประมาณเกือบเย็นทั้งคืนนั้นเลยอ่ะเพื่อปั้นออกมา ก็คาดหวังว right. 네่าเฮ้ยปั้นเสร็จแล้วจะมีคนมาที่หน้าร้านมากขึ้นนะคนจะมาร้านมากขึ้นแต่พอกลับบ้านไปอ่ะแล้วกลับมาร้านอีกทีหนึ่งอ่ะพบว่าเอลซ่าแม่งหัวขาดไปแล้วอ่ะน่ากลัวคุณกลัวอะไรคะคุณกลัวอะไรพี่ตุ๊กตาหัวขาดมันก็ต้องกลัวเพราะว่ากูว่าเพลงมันเป็นทิกเกอร์ไอ้คุณหรือเปล่าเห็นหน้ากับเพลงนี่กบมันหลอน แล้วเขาแบบเสียดายมากเพราะว่าเขาตั้งใจว่าจะเอาเอลซ่าเนี่ยมาเป็นตัวดึงดูดลูกค้านในร้านอ่ะอ, <c oughs> อ๋อสาวละสาวละแล้วก็แล้วก็เขาไปเปิดกล้องวงจรปิดหน้าร้านดูว่ามันใครมาทําวะาแล้วก็เจอว่ามันมีคนที่เป็นผู้ชายแบบปิดหน้าปิดตาแล้วก็สิ่งที่เขาทําคือสิ่งคุณอย่าถามคุณอย่าพิ่งถามสิ่งที่เขาทำคือเห็นภาพจังหวะคนที่เดินเข้ามาแล้วต่อยได้เอลซ่า ได้ยินยเสียงเลยไอซ่าหย่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นที่สกียงในโซเชียลมีเดียงเกา,าหลีใต้มาบมากว่าทําไมคนทํามันใจร้ายขนาดนี้นั่นสินั่นสิทำไมถึงเรื่องต่อยขนาดนั้นนะ่ะคือแล้วอ่อนข่าวเนี่ยเพราะมึงใจร้ายมากๆเลยนะเว้ยเออเขาทําเอลซ่านี้มาห้าหกชั่วโมงอะ่ะแล้วสิ่งที่มึงทาคือเดินวมาต่อยนะเอลซ่าแล้วหัวหลุดอ่ะใจร้ายอ่ะคนทำมานมาห้าหกชั่วโมงป่ะ แล้วก็โดนต่อยทีเดียวหัวหลุดอ่ะอาจจะโมโหมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเคสแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวครับมันมีที่หนึ่งชื่อเมืองอันซันนะไม่รู้พูดชื่อถูกปะนะมีคนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณคิมเซยองอืเธอบอกว่าเธอก็เป็นครอบครัวที่พ่อแม่เปิดร้านอาหารเหมือนกันนะแล้วก็ปั้นตุ๊กตาหน้าร้านเหมือนกันแต่คราวเนี้ยพวกเขาปั้นเป็นตัวโนเฟสในสปิริทอเวอ่ะไอตัวที่แบบดำๆมอีไรหน้าไม่มีหัวให้ต่อยละอ่ะ แล้วก็ปั้นกับน้องชายหลายชั่วโมงมากพอกลับบ้านไปแล้วออกมาอีกทีนึงไม่แน่เกลับบ้านอาจจะไปที่อื่นมาแล้วกลับมาเขาพบว่ามันก็พังไปแล้วอืสิ่งที่เห็นคือมันมีคนมาเตะตัวรูกตานี้พังไว้พี่ไปโกรธอะไรใครมาคือไปโกรธอะไรใครมาแล,แล้วประเด็นเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่คนเกาหลีใต้พูดถึงกันเยอะมากแล้วก็แบบวิจารณ์กันหนักมากว่าเฮ้ยมันควรทางมันปะวะ มันทำร้ายจิตใจนั่นดิใจร้ายกันเกินไปหรือเปล่าเออเหมือนแบบผมนั่งวาดรูปอยู่นานมากมีคนมาแบบเดินมาเตะทิ้งหรือว่าเหยียบคือมันเจ็บปวดป่ะแล้วแล้ววสอะมันเขาเรียกปรากฏการนี้ว่า snowman destroyer โอ้โหคือคนเออปั่นช่บ่าส่วนใหญ่ก็จะมาเถียงกันว่าไอ้การทำาะายตุ๊กตาเนี่ยมันโอเคไหมนะแล้วก็ ไอการต่อยอกันเตะตุ๊กตาที่คนใช้เวลาหลายชั่วโมงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมันเกินไปหรือเปล่าวะอืมอืมอันนี้ในแง่หนึง่งแต่อีกอีกแง่หนึ่งก็มีคนถามว่าจริงๆแล้วตุ๊กตามันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะ่ะแล้วมันตั้งอยู่ในที่ที่แบบทางเดินสาธารณะอืมเพราะฉะนั้น มันไม่สามารถเอาผิดคนที่มาทำร้ายโชกุตาได้มันคงไม่ถึงขั้นเอาผิดกันหรอกแต่แค่ว่ามันใจร้ายเกินไปมันผิดใจกันเฉยๆเะมโนทราสํสำนึกที่คนมันมีอพะพอใช้คำว่ามโนธรรมส่วนใหญ่จริงๆนะมันประหลาดานเลยพี่สำหรับผมนะถ้าผมทำอะไรมาห้าชั่วโมงแล้วแบบกลับบ้านไปหนึ่งวันเอ้าหัวขาดไปแล้วอะเอลซ่านะเจ็บปวดนะเอลซานี่คือคนไหนอะเรดดิโกะพี่ตัวพี่ไม่ไม่ตัวพี่ที่เป็นซางน้ำแพี่ใช่ใช่มันมีคนที่ไปสัมภาษณ์พนักงานที่หน้าร้านเอลซาะนะครับเขาบอกว่า จริงๆแล้วพวกเขาโอเคนะถ้าว่าวันต่อมามันจะถูกละลายกับแสงแดดแล้วมันหายไปอ่ะคือโอเคเลยเขาคิดว่ามันคงไม่อยู่ถาวรหรอกเออถ้ามันแบบหายไปตามธรรมชาติอ่ะก็โอเคแต่นี่คือถูกทําลายแบบเกลียดอะไรกันมา b r u t a อ่ะ b r u ท a ลอ่ะใจร้ายขึ้นไปครับเราคือไม่โอเคอ่ะใจร้ายอ่ะใจร้ายอ่ะครับประมาณนี้ครับเกลียดตรงที่ไวส์ส่วนขยี้เนี่ยแหละ snowman destroyer ขยี้จังเลยครับมีอันเดียวรันนี้ครับ อ่าอพี่โจ้ไหมเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของผมผมรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงเรื่องผมได้ดีมากเลยคือผมมาหมดแล<ะ>้วเดี๋ยวต้องไปที่คุณแล้วล่ะคือคือของพี่ทันอะ่ะมันมันคล้ายๆกับเรื่องของผมแต่ว่าของผมมันเป็นเรื่องของสัตว์ในในในโลกแห่งนี้นั่นแหละคือไปได้ยินมาจากวิดแคสต,ตอนล่าสุดของเขาของของพี่แทนไทยเนาะเขาเล่าถึงสัตว์ตัวหนึ่งครับที่มันค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมมากๆเลยเดี๋ยวผมเล่าซีนาริโอให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะคือมันมีชายคนหนึ่งครับเขาเลี้ยงเลี้ยงผึ้งอยู่ในรังในแหละก็คือแแบบก็คือเลี้้ยงไวทําาาาหหนนน ตื่นมาวันหนึ่งตอนเช้าเนี่ยคือเขาก็เดินมาที่หลังพึ่งเขาปกติเนาะแต่บอกว่าข้างล่างอะ่ะมันมีศพพึ่งอยู่เต็มไปหมดเลยอะ่ะศพพึ่งนอนตายทั้งหลังเลยนะแล้วคือสภาพศพอ่ะพี่คือทุกตัวหัวขาดหมดเลยอะ่ะเยีเอ่ะเออทุกตัวของพึ่งตัวเนี้ยหัวขาดแบบเกลี้ยงหมดเลยอะ่ะแล้วว่ามันต้องมีเวลาในการเอาหัวออกวะเออคือตัวก็หัวอยู่อยู่ตรงนั้นแหละใช่ตรงนั้นแต่ว่าแค่มันแยกส่วนออกมาโอเคเออคือตัวการหรือว่าคนร้ายที่ทําให้ฆาตกรคือเอาเอาหัวพึ่งออกเนี่ยมันคื สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเอเชียนจายันฮอนเนตกูชอบตรงคำมีคําว่าเอเชียนเอเชียนตัวต่อเหรอใช่มันเป็นตัวต่อตัวต่อยักษ์ที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเอเชียแต่ตอนนี้มันเริ่มแบบรุกรานมายังอเมริกาแล้เริ่มมีปัญหาแล้วมันตัดหัวพึ่งทําไมอ่ะมันใช้ปานคือมันเหมือนว่ามันไปกินตัวอ่อนของพึ่งอ่ะพี่พี่พี่วิชัยคือมันไม่ได้กินพึ่งโดยตรงนะแต่ว่ามันกินตัวอ่อนที่มันยังไม่โตแล้วคือมันทุกวันหรือว่าทุกครั้งที่มันจะบุกเข้าไปมันใช้เวลาแค่มันสองถึงสามชั่ ฆ่าทุกตัวทิ้งหมดเลยด้วยการตัดหัวด้วยการตัดหัวแล้วมันไม่กินเนอไม่กินไม่กินพึ่งมันกินตัวอ่อนเอาตัวอ่อนไปกินแล้วก็เอาไปให้นางพญาของมันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันอยู่ในสัญชัตยานไปแล้วเหรอใช่ใช่ใช่คือมันเหมือนว่ามันก็จะมีมดบางพวกที่ที่มีอาชีพในการตัดหัวปลวกมามาประดับตกแต่งบ้านอันนี้อันนี้อันนี้มีด้วยเหรอเออคือลองไปเสิร์ชดูก็ได้เึ๋งว่าสปาร์ตันวมาโหดมากไม่แน่ใจว่ามดชื่อพันอะไรคือมันมันมีหน้าที่ในการบุบุกลังปลวกอะ แล้วก็เอาหัวปลวกอ่ะกลับมาตกแต่งบ้านอ่ะชี้อ่ะเออซีรีส์คิลเลอร์เลยอ่ะเหมือนเป็นที่ระลึกแล้วก็ไอตัวนี้กลับมาที่เอเชียนใจเขาเนี่ยอูชอบที่มึงเรียกว่าบ้านไม่เรียกว่าหลังอ่ะเป็นช่ว่าจอมจอมปลวกจอมปลวกเออบ้านบ้านบ้านคือเอเชียนใจให้เน็ตเนี่ยตัวนางพญามันสามารถยาวได้ถึงสองนิ้วอสองนิ้วก็ประมาณตัวใหญ่ละสี่ถึงห้าเซนแหละเออตัวตัวที่สมมติเป็นพึ่งงานเรียกพึ่งงานของตัวต่อตัวเนี้ย ก็จะตัวประมาณ35ถึงสีมลเมตรก็คือแบบก็ใหญ่อยู่แหละถ้าเทียบกับตัวพึ่งอะนะคือมันก็นก็มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีมันมีความเป็นซีรีส์ชิลเลอร์อยู่ในอ,อยู่ในชีววิทยามากๆเลยนะ <politic. S 2> เราจาได้ว่ามันเคยมีคนแชร์ของเว็บสารคดีสักอย่างหนึ่งว่าการกินสัตว์ของตะกะแตนอะ มันกินแบบนี้จริงๆนะคือแบบมันกินแบบกัดหัวกัหัวแล้วกินสมองอ่ะใช่คือสมองอ่ะกินแค่นั้นเองสมองมีโปรตีนเยอะมีมีสารอาหารเยอะผมคิดว่าถ้าจะกินทั้งทีมันคือกินสมองจบเลยเหมือนได้ว่าเอามันเอาสารอาหารทั้งทั้งตัวเนี่ยมันจะไปเลี้ยงสมองเยอะมากเป็นพิเศษมันก็เลยอุดมอุดมไปด้วยสารอาหารอร่อยคาโตทีเดียวใช่อร่อยคาโตเออนี่เราเลยเซิร์ชดูใน Google อ่ะมันมีรูปจริงๆนะรูปตะขะตานี่มันจับกิ้งก่ามาแล้วก็แบบกัดหัวกัดหัวเออโหดโหดโหด โคตรโหเลย <c oughs> คือพอเราเอาเรื่องราวหรือว่ามุมมองของมนุษย์ใส่ไปในพฤติกรรมของสัตว์แม่งจะน่ากลัวเสมอเลยพี่ว่าทําไมมันถึงน่ากลัวจังแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราถอดถอดตัวเองออกามามันก็เป็นพฤติกรรมที่แบบก็อยู่ในระบบนิเวศแหละเนาะมันกินนกฮัมมิงเบิร์ดด้วยนะเดี๋ยวนะตากแตนอ่ะนะเอออย่างโหดแต่ก็กินแค่หัวไม่รู้พี่แต่แค <c oughs> <c oughs> ่เจอว่ามันมีรูปพี่แบบกินแค่ตอนสมองอ่ะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นกินอะไรอย่างอื่นเพิ่มหรือเปล่าอ่ะเ่อนจังวะ โคตรดผมมีเรื่องมาเล่าเหมือนกันยังไงครับผมว่าผมตื่นเต้นเลยคนรอบๆตัวน่าจะเคยได้ยินผมเล่าเรื่องนี้แหละือไปเรื่องสมัยทํางานโรงแรมอืผมรู้แล้วเอาละตอนนั้นแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเรานะเรียกว่าเกิดขึ้นกับพี่คนหนึ่งอยู่รอบดึกอืพี่คนนี้วันหนึ่งคืนนั้นะก็มีแขกคนหนึ่งเรียกให้ขึ้นไปที่ห้องคือโทรมาด้วยน้ําเสียงเจ็บปวดก็ขึ้นไปที่ห้องเพราะว่าจําแขก อ่าไม่ได้แต่ว่าแขกตัวใหญ่มากผมเดานะว่าเป็นแขกอเมริกันคือคนอเมริกันเวลาตัวใหญ่คือมันใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่แบบมืกแบบใหญ่มากแบบเออตัวอ้วนมากอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นไปแล้วเขาลุลุ้นพี่หมุงขึ้นไปแล้วก็อื้มก็ต้องรีบโทรเรียกช่างให้เอาครีมขึ้นมาด้วยใช่เพราะว่าแขกคนนี้ไปนั่งขี้เว้แล้วฝารองชักโคกแตกไว้แล้วตอนแตกอ่ะแม่งหนีบไข่เว้แล้วเอาออกไม่ได้ โอ้ oh! yep. ยเจ็บแล้วรุ่นพี่บอกว่ารุ่นจะช่วยยังไงอ่ะเออคือให้รุ่นพี่เป็นผู้หญิงไงกินนึ้สภาพคนนั่งอยู่แล้วฝารองชักโครกแม่งหนีบไข่อยู่แล้วจะไปก้มลงแล้วก็ไปบีออกอ่ะมันก็มันก็เจ็บเฮลเ l ลสซิจิเอชันใช่ก็เลยต้องไปเรียกช่างมาเว้ยสิ่งที่ช่างทําได้คือแม่งต้องถอดฝาลองชักโครกเว้ยแล้วก็ไปโรงพยาบาลทั้งอย่างนั้นอเชี่ยบ้าใช่แล้วก็ เออเฮิร์ตอ่ะมันเจ็บว่ะใช่แล้วมันเจ็บแล้วมันก็อืมแล้วก็ต้องเอา้าห่อใส่กางเกงก็ไม่ได้ต้องไปแ้งอย่างนั้นนะอสงสารเขาอ่ะเออเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพวกฝารองชักโครกเยอะนะการมีรอยปรตแตกลงฝารองนี่พืนอันตรายกับโคนมากนะใช่เคยเคยโดนหนีบด้วยแบบเชี่ยเจ็บเออคือมันเหมือนเคยได้ยินว่ามีคนโดนฝาลองชักโครกแทงหรือว่าแบบพอพอนั่งไปปุ๊บชักโครกมันแตก อ๋อมันเออมันมีรอยแหลมๆเลยป่าโคกแตกปุ๊บมันก็แทงตูดได้อะคือคือมันมันก็เจ็บเจ็บอยู่อะใช่แล้วเราเวลาเราเข้ารอบดึกอะเรามักจะเจอแขกแม่งเมาแล้วชอบทําอะไรประหลาดประหลาดแล้วเวลาแขกบึงนอกอะแม่งแบบเป็นพวกโยโรอะจะเจอพวกโยโรบ่อยมากคูไม่เข้าใจพวกเจ้าอะไรของพวกมึงก็ไม่รู้ก็มีครั้งหนึ่งแขกแม่งเมามากอืเป็นปาร์ตี้เมาแล้วก็ขึ้นไปกระโดดนั่งบนเคาน์เตอร์อะ แล้วเขาเธอแม่งพังลงมาโอ้ยพังลงมาทับนิ้วขาดโอ้ยปัญหาประเด็นคือเพื่อนแม่งมีสติเว้ยเก็บนุ่งเก็บนิ้วแล้วก็พาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเบียร์แห่เฉใกล้ๆแม่งก็ไปเก็บนิ้วทันทันเชี่ยตื่นมาไอ้เน่ยไอ้สัตว์นี้เกิดอะไรขึ้นกันเดี๋ยวกูไม่รู้เรื่องเหรอคือภาพตัด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 ส่งคนช่วยมาเนี่ยแล้วก็โวยวายทำไมเดี๋ยวกูมาอยู่นี่แล้วมึงทำอะไรอะไรวะคนล้วโวยวายเสกทังลงมา ไม่เหมือนหนังเรื่องนั้นอะหนังเรื่องอะไรนะแฮงโอเวอร์เออแฮงเวอร์เลยแบบนั้นเลยแล้วเป็นแก๊งหน้าตาแม่งก็แฮงโอเวอร์เลยอะเลยรู้ว่าแฮงโอเวอร์ไม่สร้างจากเรื่องจริงจริงนะยโร่แม่งมั่วซั่วมั่วอะไรฝรั่งยโร่ฝรั่งยโร่เออเออประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ลกลับเลยเมาล้วนๆสนุกสนุกดีโอเคอันนี้ก็เป็นอีพีแรกเนาะที่พี่วิชัยจะมาแจมกับเราจะถ้าวันไหนพี่วิชัยแบบงานเยอะๆอีก เขาก็จะขึ้นมาแหละก็จะขึ้นมาแจ่มแจ่มหรือว่าเขาอยากนอนเขาจะขึ้นมาดออแอร์เย็นไหมพี่แอร์เย็นโอเคดีสมกับที่ซื้อมาครับโอเคเล่าเรื่องแอร์ได้ไหมอ่าว่ามามามาแอร์เครื่องเนี้ยในห้องอัดอ่ะครับตำนานทําไมอ่ะมีมีเรื่องเล่าอยู่มีเรื่องเล่าอยู่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนะครับคือห้องอัดแซลมอนพอดแคสต์ห้องนี้ มันเป็นห้องอัดที่ใช้คําว่าสถาปัตยกรรมเก่าสถาปัตย์คือมันสวยเป็นห้องอัดไม้วะถ้าเกิดห้องอัดสมัยใหม่อ่ะมันจะเป็นฟองน้ําดําๆเนาะอันนี้ของเราเป็นห้องอัดไม้บุด้วยผ้าคือเป็นวินเทจมากแล้วมันสวยมากอะเดโกแล้วก็ลองจินตนาการว่ากําแพงห้องหนึ่งอ่ะเป็นไม้แบบซี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 เก็บเสียงเก็บเสียงได้ดีมากซึ่งไม่ค่อยมีห้องอัดยุคนี้ไม่ค่อยมีไงเพราะมันลงทุนเยอะคือห้องน้ำถูกสร้างมาพร้อมกับตึกนี้เนาะแล้วก็พอที่เราจะทำาซอร์สพอดแคสต์ขึ้นมาแล้วก็ เดินเข้ามาพรว่ามันมีสามห้องแอร์เส right ียอยู่อห้องที่อาจจะตอนนี้แอร์เสียก็เลยรู้สึกว่าติดแอร์ละกันอืแต่ที่ผมจะติดอ่ะคือติดห้องกลางเว้ยห้องที่ไอ้เกมนั่งบันทึกเสียงอ่ะเป็นห้องคุมเป็นห้องคุมเราก็จะติดแอร์ห้องนั้นแล้วห้องเนี้ยมันจะมีแอร์ท้องแอร์เบาๆไหลเข้ามาอยู่แล้วใช้แอร์ตัวเดียวกันได้ใช้แต่อันเดียวกันได้ซึ่งมันออกแบบมาเลยว่าห้องจะเย็นและยังอัดเสียงได้อยู่เขาคิดมาละก็เลยโทรบอกให้ช่างอ่ะไปติดแอร์ห้องกลางอวันที่แอร์มาติด ช่างเดินม,มาโบนผมโอ้ยแอร์ติดยากมากเลยโบ,บนนู่นโบนนี่โบนนั่นกูเดินเข้ามาอิสัตว์มาติดห้องอัดห้องนี้แล้วแม่งเจาะผ้าเข้าไปเจาะผ้าเลื้อยไม้ที่ทุกอย่างเป็นสถาปตัตยกรรมเก่าแล้วก็บ่นมาติดยาก <c oughs> มึงทำอะไร <c oughs> ทำไมมึงไม่ปรึกษาผูก่อผิดเบี้ยมีอะแล้วก็มาบ่นกับกูว่าเฮ้ยมันติดยากเลยนะวันหลังใช้งานนู่นนี่นั้นแล้วกเดินเข้ามาก็เลยตอนนี้เลย่จินตนาการว่าห้องไม้ ผนังสีเขียวสวยๆสวยเก่าเลยไ่เท่แข้างมาเจอแอร์สีขาวหนึ่งตัวใหม่จริงใหม่กิ้งเลยไายเสียเลยอที่หมดเป็นเรื่องเป็นเรื่องเศร้าๆเป็นเรื่องเศร้าเสเรื่องผิดหวังของของชายวัยกลางคนใช่เสียใจจบข่าวครับผมอ่าโอเคอีพีนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับครับผมก็ขอบคุณทางครับเฮาส์ด้วยที่ติดตามเรากันมามีคนฟังกี่คนอ่ะไม่รู้เลยเนี่ยคงจะแปดหมื่นคนละแปดหมื่นเลยหรอห้าร้อยห้าร้อยเลยเหรอโอ้ยขอบคุณทุกคนมากครับก็อีพีนี้ก็ จบลงด้วยประกาศละชนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์ช่องทางของแซงมอน p o แค a s ์ครับสำหรับวันนี้พวกผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ